วันนี้รู้สึกเหนื่อยครับเพราะว่าก็คิดว่าตัวเองน่าจะมายืนอยู่ดีเพราะว่าลายเซ็นทำได้ดีได้น่าจะเป็นลายเซ็นมากกว่าแต่ว่าก็ดีใจที่ทีมสามารถคว้า3คะแนนได้ต้องยกให้ทีมทุกคนแล้วก็ดีใจที่เห็นแฟนบอลกลับมาอยู่ในสนามเยอะแบบนี้ครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มันการอย่างเดียวที่แฟนบอลไม่สามารถร้องเพลงเชียร์ของเราได้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ครับแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตในออนต่อไปครับขอบคุณมากครับเอ้ช่วงนี้今ここまで勝っているのは少し痛めてます本当は大勢が全部持ってくちゃうなと思ったでもこうやってね、ホームで勝ち点3取れたことは本当に嬉しいと思っています。前回はね、勝ち点取れなかったことは本当に悔しいですけど、今日は、みんな力を合わせて、この勝ち点大きな勝ち点を取るので、今後も、マリノスの応援よろしくお願いします。